ถ้าฟังลุงหอรู้เรื่องรับรองจำไรนะให้เราภาษาลุงเป็นภาษากิ๊กก๊อกฟังแบบเข้าใจอย่าเอาความรู้นะครับฟังลุงก็อย่าเอาแบบความรู้นะครับเอาแบบความเข้าใจโดยธรรมชาติเอาแบบความเข้าใจไปนะครับขอเติมเฮิร์บหน่อยลูกนะเดี๋ยวตัวอย่างลุงนะลุงไม่เหมือนมันไม่เหมือนมันมนุษย์ลุงไม่เหมือนใครมะเร็งทำอะไรลุงไม่ได้หรอกก็คนมันเกิดมาเพื่อพิสูจน์สิ่งที่เขาว่ามันเป็นโรคมะเร็งมาเสงมาเมียไหมมันต้องอย่างนี้สิครับมันนี่ใช่อ่ะจะมาพิสูจน์มันน่ะจะมาท้ามันน่ะใช่ไหมจะให้มันอยู่เหนือความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ได้ยังไงล่ะมันต้องมีคนพิสูจน์นี่นี่นี่ลุงนี่เกิดมาพิสูจน์สิ่งนี้โอเคไหมมันจึงเป็นลักษณะท้าทายนะครับผมจะออกจากบ้านผมก็ไม่สูบใช่ไหมอยู่ในบ้านก็ใส่เข้าไปธรรมดาเป็นอะไรไปละใช่ไหมวันก่อนนี่พูดเรื่องสไตล์สวมวิญญาณสไตล์ก็สูบไปไงลุงสูบเฮิร์บนั่นนี่สมุนไพรนั่นนี่ใครบอกซิกเกอร์แรตหรือว่ายาเนี่ยเอ้ยโทษใครบอกซิกเกอร์แรตหรือบุหรี่มันเรื่องของเขาลุงบอกนี่คือใบยาเนี่ยมันเป็นเฮิร์บสมุนไพรโอเคไหมดูซิดูมันขัดแย้งกันด้วยปอดได้รับสารก่อมะเร็งทุกครั้งที่สูบบุหรี่นี่เหลือใช้ปัญญาเลยเนี่ยนี่เหลือปัญญาโถมันอะไรเขียนไว้ตรงนี้นะโอ้ยบ้องตื่นเหลือเกินจริงๆนะบุหรี่ฆ่า1ใน2ของคนที่ไม่เลิกบุหรี่มันฆ่าคน1ใน2คนแปลว่าคนสูบบุหรี่2คนเนี่ยบุหรี่ใส่ก็ไปตายไป1คนแปลว่า 50% คนสูบบุหรี่ตายเพราะบุหรี่อยู่ 50% ความหมายแต่ลุงสูบไม่ได้อยู่ใน 50% ที่ว่าเห็นไหมเข้าข้างตัวเองภาษาวันนี้มีช่องว่างนั้นนะครับสารก่อมะเร็งในควันบุหรี่สัมผัสกล่องเสียงจนเกิดมะเร็งหายใจไม่ได้ต้องเจาะคอลุง75ปีแล้วโยมนะลองฟังเสียงลุงสิครับ ก็มนุษย์ลุงเกิดมาท้ากว่าไงเกิดมาท้านั่นแหละครับเกิดมาเพื่อท้าวิทยาศาสตร์โอเคนะครับผมไม่ได้ท้าคนนะให้รู้ว่าผมไม่ได้ท้ามนุษย์นะให้รู้ว่าผมท้าคำว่าวิทยาศาสตร์โอเคไหมวิทยาศาสตร์มันเชื่อถือไม่ได้มั้งมาจากสมมติอันนี้มันธรรมชาติมันคนละเรื่องนะพี่นะนี่มันมาจากธรรมชาติเห็นหรือยังนะครับ